สาวนายแพงมาวัดหนองวันเลืองนี่ได้ทั้งมวลได้ทั้งบุญใช่ใช่ครับใช่ปีนี้พิเศษเลยแล้วเราก็จะสาวน้อยทุกปีกันไปจบภาพโดยช่างตีเนี่ยนะครับก็คือเตรียมบ่ว่าสิเป็นทั้งรางวัลใช่ใช่แล้วก็เตรียมพวกมวลซื้อไว้โดยเฉพาะรถแห่นี่แหละพี่น้องเนี่ยถือใจยังบ่ถือใจยังไหนบ่ชูฟังชูเฟอร์บ่พาไปเนาะชูเฟอร์บ่พาไปใช่พาไปเถอะโอ้ยคอยสิตายไปนะฮะบ่พาไปบังไฟจะไหนมาฮอดฮอดสาซั่งเซาบ่ได้บังไฟอยู่ใส่สีฮอดทั้งพี่ไฟอยู่ป่าสร้างหนูเสียพุ่นล่ะบังไฟอยู่ป่าสร้างป่าสร้างจังหวัดไหนนั่นหน้าอีสานมันไม่ไกลนายอีสานไม่ไกลจังหวัดไหนคนเพิ่มเสียว่า100กิโลอยู่จังหวัดไหนสาซั่งเซามันต่อเขตกันต่อเขตกับวังน้ำเย็นซุปเฟอรี่มันบ่เออซุปเฟอรี่ซุปเฟอรี่บ่พาไปบ่บ่แม่เข้าเลยเข้าบอกกันเลยเดินนอนได้เมืองนิวจากบ้านในเมืองเทียมเมืองตะขาเมืองนิวจังเลยกระเทศประมงนั่นแหละกระซ้ำนี่แหละนิวเอาอันนี้จะไปพาบักบกมาทีนี้อันนี้อันเจ้าบ้านคือมีบักบกบ่ฮัดเจ้าเขาตะนอยมันเลยบ้านนึกว่ามันฟันบักบกนึกว่าฟันบักเจ้าเขาตะนอยมันเลยป่าโอ้เจ้าเขาตะนอยมีแฟนคลับถามมาถามตรงตรงตอบตรงตรงว่าเกี่ยวห่มยืนเงียวหรือนางเงียวเพิ่นน้ำมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินน้ำมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินน้ำมันเสวนหัวใจสวีดัสสวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วบรรยากาศสดๆครับนี่จากวัดหนองวานเหลืองตำบลเขาหินซ่อนครับอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าพุ่นแล้วมาไกลด้วยครับพี่น้องเดินทางมาไกลนุ่มจูมาจากสารคามมาเพื่อพนมสารคามแต่ว่าทีมงานมาขึ้นหลังจากเล่นอยู่บ้านน้องขั้นนะครับขึ้นวันตรงดิ่งมาพี่เลยครับด้วยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนะครับเพื่อเสนอผลงานการแสดงมาฝากพี่ตอนน้องตอนนี้ครับทีมงานกำลังติดตั้งเวทีครับสามโมงเศร้าสามโมงเศษครับนี่ตอนนี้ทีมงานกำลังตากแดดนะครับกำลังทำงานครับติดตั้งเวทีครับเตรียมพร้อมครับมันพอเข้าเดินทางมาเต็มมือขึ้นแล้วนะครับช่วงนี้ก็เลยลงเวทีตะเว้นครับสามโมงกว่าครับนี่ติดตั้งแล้วนี่แหละครับบรรยากาศสดๆครับเอา FC มามึงครับบรรยากาศสดๆตั้งแต่หน้าเวทีหลังเวทีเป็นแบบใดตามผมมาครับนี่แหละครับสถานที่ตรงนี้ครับ3ปีซ่อนถือว่าปีนี้เป็นปีที่3ต่อเนื่องครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมาอยู่แล้วแต่ว่าคือ3ปีซ่อนครับที่เฮาเคยมาต่อเนื่องกันงานปีนี้ครับพื้นที่ก็สวยงามครับสถานที่บ่องเก้าครับนี่เล่นในบริเวณภายในวัดครับกว้างขวางดีครับพี่น้องเป็นงานบุญประจำปีแฟนคลับ FC มาทักกรุงเทพกันหลายมือแรงนี่เดินยินข่าวว่ารถบัสนี่จากที่นั่นอ่อนซ่อนอีสานศิลป์โดยพี่พึ่งนะครับ1รถบัสเต็มๆ50กว่าที่นั่งแล้วก็รถตู้มาจากหลายชมรมหลายสาขาครับกลุ่มแฟนคลับกลุ่ม FC สิมาเต้ยเสด็จกับสาวน้อยเพชรบานแพงซึ่งมื้อนี้เป็นวันเสาร์นะครับโดยการประสานงานของพี่ตีครับนี่ครับนี่ละถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับที่3แล้วครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงฝาก FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกที่เลยนะครับครับคืนนี้สอดแจ้งสอดแจ้งครับผมแน่นอน 100% มันว่าครับครับผมแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์แฟนคลับนะครับตอนเช้าจะมีรถแห่ใหญ่แห่พระป่ารอบหมู่บ้านเราแล้วก็ทำร่วมทำบุญถวายพระป่าด้วยกันมีรถแห่อีกใช่พอหลับหมอลำเต้ยเสร็จเช้าเต้ยลาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราทำวิธีการมอบรางวัลให้กลุ่มแฟนคลับที่ทำไว้คือใบประกาศใบประกาศนียบัตรมอบให้กับกลุ่มแฟนคลับเพื่อเป็นเกียรติแก่แฟนคลับแต่ละชมรมที่ทำไว้ครับผมทำไว้หมดเลยแต่ละชมรมที่ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นฮักแพงอีสานออนซอนอีสานอมราพรเทพไหลไม้ทองคำผมทำไว้หมดเลยทำใส่ชื่อไว้หมดเลยเดี๋ยวเราเต้ยเสร็จลาตอนเช้าแล้วรับรางวัลบนเวทีกันเลยแฟนคลับแต่ละชมรมถ่ายรูปคู่กับหมอลำอะไรกันแล้วแต่เลยจะเอาเต็มที่เลยแล้วก็พอรับรางวัลเสร็จปุ๊บเราก็จะแห่ผ้าป่ากัน
ต่อเลยแห่ร่วมสนุกรถแห่ใหญ่ร่วมเลยเดี๋ยวรถแห่ก็จะมาแล้วประมาณสี่โมงเย็นก็จะเข้างานก่อนเลยโอ้โหเป็นตะมั่งเป็นตะมวนแทนพี่น้องครับผมฝากFCทุกคนเลยมากันเยอะๆคืองานนี้ได้ความสนุกได้บุญตอนเช้าด้วยแห่พระป่าได้ร่วมกันถวายพระป่านะครับฝากเลยปีนี้พิเศษเพราะว่ามีการแห่พระป่าด้วยนี่แหละครับต้องขอขอบคุณทางพี่พึ่งนะครับทางพี่พึ่งออนซอนใช่ออนซอนอีสานศิลป์ก็คือจัดพระป่าใหญ่เลยคือรวมพระป่าใหญ่มาพรุ่งนี้เลยถือว่ามาสาวนายแพงมาวัดน้องวันเลืองนี่ได้ทั้งมวลได้ทั้งบุญใช่ๆครับใช่ปีนี้พิเศษเลยแล้วเราก็จะสาวน้อยทุกปีกันไปจบภาพโดยช่างตีเนี่ยนะครับก็คือเตรียมบ่ว่าสิเป็นทั้งรางวัลใช่ๆแล้วก็เตรียมพวกมวลซื้อไว้โดยเฉพาะรถแห่นี่แหละพี่น้องเนี่ยครับผมโอ้ยนะกลุ่มแฟนคลับทุกชมรมเลยครับขอร้องให้มาไม่มาดูก็มารับรางวัลไม่ได้มาสนุกก็มารับรางวัลมาตอนเช้าก็ได้มาตอนไหนก็ได้มารับรางวัลเพื่อเป็นเกียรติกับชมรมที่เราตั้งมาเพราะว่าผมดูแล้วยังไม่มีใครที่จะมอบรางวัลให้กับแฟนคลับเลยครับผมก็เลยจัดทํารางวัลให้เป็นรางวัลแฟนคลับเนี่ยเป็นประกาศนียบัตรของแฟนคลับเลยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วครับมาชมตัวอย่างกันครับนี่คือเจ้าภาพใหญ่ของงานนี้นะครับพี่ตีชั้นเอกกันยางนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านแม็กเจ้าของร้านยางรถยนต์นะครับของนี่เลยครับจังหวัดเขายิ้มซ่อนครับเขาเอ่ยของจังหวัดชาชังเศร้าครับนี่เรามอบให้เลยนะทำจากวัดเราอย่าปั๊มตาวัดใส่กรอบนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จกรอบเนาะใช่ใช่ใช่โอ้โหขอมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลแฟนคลับหมอลำวัดหนองว่าเหลืองขอมอบให้แก่ชมรมนั้นชมรมนี้โดยตรงใช่ใช่ทำไว้เลยเดี๋ยวมีตาประทับวัดใช่แล้วก็ชมรมไหนที่ยังไม่ได้แจ้งมาก็สามารถเขียนลงได้ผมทำเผื่อไว้หมดแล้วครับผมล้มไหนที่ทำใหม่ตั้งใหม่ได้รับหมดมาเลยครับขอให้มาในค่ำคืนนี้ใช่ครับมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ชมรมเลยครับได้รางวัลไปครั้งหนึ่งได้ว่าเราตั้งชมรมเราได้รางวัลครับมอบประกาศนียบัตรไว้ให้ชมรมเราเนี่ยมันถือว่าเป็นงานแรกของฤดูกาลนี้เลยครับเป็นงานแรกของฤดูกาลนี้ที่เจ้าภาพเนี่ยมอบนะครับประกาศเกียรติคุณให้ครับสำหรับแฟนครับแล้วก็ตอนเช้ามีรถแห่ยังมวลซื่ออีกใช่ใช่ครับใช่ใช่ถือว่างานนี้จัดเพื่อเอาใจ FC โดยตรงเลยเอาใจเลยเอาใจพี่ๆน้องๆเราครับผมครับนะครับมือแรกมามวลกันครับพี่น้องครับอย่าฝากเลยครับมาเลยครับมาตอนไหนก็ได้หรือจะมารับแต่รางวัลแต่อย่าให้มาสนุกเพราะยังไงสาวน้อยเนี่ยสนุกแน่นอนครับผมขึ้นชื่อว่าเต้ยเสด็จสาวน้อยนี่สุดยอดแล้วครับครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่สาวน้อยมาวัดหนองมะเหลืองครับแล้วก็ต่อไปทุกปีครับครับผมครับแล้วก็ทีมงานของเรามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะครับผมเมื่อคืนนี้แล้วมาเมื่อคืนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้พอดีแฟนคลับ FC สาวน้อยแพงไปดูที่พักที่เศร้าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ให้พี่ตีเตรียมหาหมองยุ่งมองเศร้าไว้พอดีก็บังคับทันหันเพราะว่าหนุ่มโจเพิ่งจะแจ้งมาถ้าแจ้งวันก่อนผมก็จะเตรียมการดีกว่านี้นะครับต้องขออภัยทางทีมงานหมอลำไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นทีมงานที่รักกันมากซ้ำพี่ซ้ำน้องใช่ครับซ้ำพี่ซ้ำน้องกันเลยนะครับรักกันมากนะครับเป็นหมอลำวงเดียวที่ผมนับถือด้วยใจจริงๆเลยด้วยที่หัวนี่แหละครับส่วนมองยู่มองเศร้าหลังเวทีหมู่เรื่องเลี้ยงนี่คืออยู่ขางคาดนี่อยู่ขางลูกตู่เนี่ยคือมึงไปมากๆคือคุณน้องนี่เนาะขับคายขับคาดอยู่มาเนี่ยผู้ใดนึกว่านางขับคายขับคาดอยู่ขางคาดจังสันอ้าวโอ้ยวันละตัววะบริษัทมันโอ้ยยายเหลี่ยมจบของผลงานเพียงนั่งเฝ้าเอ้ยนั่งเข่าเฝ้าธาตุดิหวัดดีด้วยด้วยด้วยไม่ใส่ร่วมเถอะเนาะนี่เนาะเชียร์ให้พวกในเนาะนี่เนาะถือใจอยู่เย็นฮะมาถือใจอยู่เย็นบ่ถือใจเรื่องไหนบ่ซูฟังโซเฟอร์บ่พาไปเนาะโซเฟอร์บ่พาไปยายพาไปเถอะโอ้ยคอยสิตายเบิ่นฮะบ่ป่ะไปบังไฟจังได๋มาฮอดสาซังเซาบ่ได้บังไฟอยู่ไสสิฮอดทางพี่ไฟอยู่ป่าสร้างลุงเสียพุ่นล่ะบังไฟอยู่ป่าสร้างป่าสร้างจังหวัดใดนั่นนาอีสานมันไม่ไกลนาอีสานไม่ไกลจังหวัดใดคนเพิ่มเสียว่า100กิโลอยู่จังหวัดใดสาซังเซามันต่อเขตกันต่อเขตกับบังน้ําเย็นซุปเปอร์ลี่มันบ่เออซุปเปอร์ลี่ซุปเปอร์ลี่บ่ว่าไปบ่บ่เมเข้าเลยเข้าบอกกันเลยเมเข้าบอกกันเลยพนังแย่แหลมเฉียดพี่น้องมาบังแย่แหลมเฉียดเฉียดยนต์ว่าไปเล่นบ้างไฟ
เหตุผลพี่น้องครับมึงเอามึงเอาพี่น้องมากไก่มากไก่ได้ไหมส่งเงื่อนเด้อมานั่งเฝ้าอยู่ข้างตรงนี่ว่าส่งเงื่อนเชียดมันเชียนปิดส่งเงื่อนเด้อเว้ยเชียนส่งเงื่อนมาจะส่งเบื่อนะมันเชียดหน่อยเพื่อนละอันนี้บอกได้เลยนี่ต้องเขียนหาสร้างบักไฟจะบอกได้ว่าให้ข้าเจ้ามาหับพอดมองสถานที่ฮัลโหลอาโทษแล้วเหรอขนาดบ้านหอดจังหวัดฉะเชิงเทราพี่น้องครับบ้านอยู่คลองเนาะเปิดฮัลโหลครับน่ะตัวไหนอ่ะฮัลโหลครับครับฮะมาจากไหนมาไหนก่อนโทรหาคนมาครับเนี่ยมันนี่มันเพิ่งสมองเลยป้านั่นจิบหน่อยยุดยุดหน่อยนี่เพิ่งสมองเลยสิเพิ่งสมองเลยนั่งอยู่นี่ค่ะไปคนมาหับเดียวเนี่ยโทรหาผู้นั้นผู้นี้โทรขอเบอร์ยี่นี่บังไฟคุณจะว่าใครว่าบังไฟบังไฟอยู่แถวแย่เหลี่ยมพวนครับงานนี่แย่เหลี่ยมพวนเขียดแล้วแต่นั่งคัดยี่นี่โอ้พวนไหนคนนั่งไปชงนี่ไม่เอากะที่โทรหาพยาดิ้งกับตาบอมนี่ล่ะงานป้าเพราะน้ำเพราะเปิดเพราะว่าเพราะเจ็บขาเพราะปวดขาคนก็จะตายนี่นะป้าปวดนี่หัวหน้าก็อยู่นี่หัวหน้าอนุญาตแล้วแต่สิไปรถไปไปแล้วนี่ไปทําซุปเปอร์เอาผู้ซุปผู้สิขับนั่นน่ะซุปเปอร์ไปมันมันถึง100กิโลอยู่บ่ครับเป็นครับไปอนุญาตให้ฮอดรถไปผู้นี้เด้อนี่ให้ไปคุยกับซุปเปอร์เอาซุปเปอร์ว่าไปก็ไปนั่นเสียทีตัวแล้วนั่นเสียทีตัวแล้วพูดล่ะป่วนมูอยู่นี่แหละครับพี่น้องนี่ให้พาไปมันบ่ไกลหรอก50 40เดี๋ยวที่โซ่หาจะตาบอกว่านามอนุญาตแล้วแต่ว่าโซ่เปิดมันบอกไปเอามันเกิดอาการป้วนอยากไปเล่นบั้งไฟป้วนหนาป้วนหลังชวนกับโซ่ฟงโซ่เปิดเอาคือลบหนาลบหลังใช่แล้วล็อกแรกจริงฮะคือว่าไปเฮ็ดบุญมากครับว่านามาไหว้แค่อ๋อก็ธรรมดาเป็นห่วงโอ้ขอบคุณหลายๆครับเฝ้ามาตะวินนี่บ่ได้ก็ย้อนบ่เข้ามาเป็นห่วงเลยแหละเพื่อนแหละปากเกียงเว้าเป็นเนาะก็เทื่อยนักมวยนี่เนาะไปนอนใส่มื้อขึ้นนี่นอนอยู่ศาลานี่ล่ะค่ะอ๋อมาฮอดบ่าย3ฝันไปแก่ตําตุ้ยงวนนี่ฝันไปมาฮอดบ่าย3ก็มากวนศาลาอยู่นี่ล่ะบ่โอ้ยคักเนาะมันสิเมตตาให้อยู่บ่จักล่ะเออเอาฝันเอางวดหน้าเด้อบอกนําเด้อส่วนนี้สั่งไพ่ครับนี่ป้ายแขกนี่ครับครับครับสั่งไพ่สั่งพุ่นเจอกันไม่เจอกันมาเล่นมาเล่นบ้านเฮียตีมาเล่นบ้านเฮียตีมาหอดเตจมูนสั่งไพ่นี่ทําไมหมดมื้อเช้านี่แหละรอหาซื้อแคมล็อกอยู่จะได้บ่ได้ดอกแถวนี้เฮียตีว่ามันบ่มีมันเหมือนเมืองหมอลำเราเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ไปพยาบาลบ่ได้ซื้อมาตลอดคอนแกนหมดแล้วซื้อแล้วบ่โทรบอกกันโทรบอกแล้วมันบ่มีไปหาซื้อมื้อเช้าสิไปฮอดสายแก้วพุ่นน่ะ67กิโลเฮียตีว่าบ่ต้องไปแล้วบ่มีดอกครับครับเดี๋ยวนี้มันเว้นเมื่อวานแล้วเคลื่อนหกกลุ่มจอดนอนนี่มันระวังมันมีเขาเศร้าพอมันหูไม่ได้ครับปีที่สองเลยปีที่สามต่อเนื่องกับการมาวัดน้องวันเหลืองสามไม่เป็นในระบบเครื่องเสียงห้องมือนี่ในครับนี่ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาพยายามสิมาหลายเขาพยายามจะครบแล้วเขาพยายามมาครบแล้วแต่รถพอรถเสร็จครับก็ถามมาแจ้งไปแล้วเริ่มใช้งานแรกวันที่9เมษายนแมนก็บอกว่าสรายงานว่าน้องนงลูกหลานสร้างพดสุพดไปก็วางซะล่ะให้จังได๋ก็ให้มันแล้วเด้อน้องว่าก็ว่าซะล่ะเขาก็เร่งกันเต็มที่อยู่เขาก็เฮ็ดเก็บรายละเอียดเพราะว่าเขาก็เต็มที่คักอยู่เขาก็อยากให้ออกมาดีทุกสิ่งทุกอย่างออกมาตอบโจทย์ 100% ครับโอเคเจอกันเอานะครับเมื่อแรกวัดน้องบ้านเหลืองขอบคุณเฮียตีแล้วขอบคุณมาส่งลังยังเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดมากนะครับพี่ตีเอาบักม่วงมาแจกทีมงานพี่ยังหยุดเพิ่งมาหอดมาครับเนี่ยผมมาหอดตั้งแต่บ่าย 4:00 นครับ4:00 นมื้อเมื่อวานนี่เอาบ่ครับเฮียตีต้อนรับเป็นอย่างดีเลยวิ่งตลอดยังไม่ได้พักผ่อนเลยนั่นน่ะนี่ก็มาถึงก็เจอเลยดิเจอไงเขามาหยุดรอตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้พักผ่อนเลยนี่สุดยอดเลยนี่พออำนวยความสะดวกเอาน้ำเอาน้ำแข็งเอากับเขากับน้ำเมื่อเช้าในพิธีวิ่งกี่โมงเมื่อเช้าพาทีมงานหากับข้าวใน6 7โมงวิ่งหลายเที่ยวแล้วรถเดี๋ยวนี้จะให้อันนี้น้ำกำลังมาส่งอีกแล้วบริการทั้งวันหายากตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เจ้าภาพที่ดูได้ยังใกล้คิดแบบนี้ไม่หนีเลยเมื่อคืนได้บอกไปนอนคิดมองรถสั้นครับรอมาหมดก่อนไปมันกลับ
ครับเงินมาเบ็ดเสร็จประมาณ3ทุ่มครับทีมงานเกิดชุดนู้นเนาะประมาณ3ทุ่มกว่า5ทุ่มไม่นอนเมื่อคืนนี้ผมกลับไปเที่ยงคืนโน่นดูแลทีมงานจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวไปจีบป่ะไปดูที่พักอ่ะไปดูจะไม่ได้เตรียมการไว้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับหาวมากครับนี่มาแล้วครับเดี๋ยวพาไปเมืองครับมองยู่มองเศร้าที่งานนักแสดงพี่ตีครับเมื่อคืนนี้ทีมงานเรามาถึงกี่โมงครับกี่ทุ่มครับคันแรกเลยก็มาถึงประมาณ5โมงเย็นนะคันแรกน้องลำเพลินโอ้น้องลำเพลินเลยมาคันแรกเลยมาคันแรกแล้วทีมงานที่มาครบทั้งหมดก็ประมาณ3ทุ่มกว่า3ทุ่มกว่าอันนี้นี่คือชุดของทางสาวน้อยนะครับคงชุดทางช่างไพก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับที่ที่มาถึงพี่ตีนี่เห็นทุกคันครับผมคันไหนมาโอ้นี่ครับรถบัสจอดอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับโอ้วันนี้ทีมงานเราพักตรงนี้ครับซึ่งเอฟซีก็อยากเห็นมองยู่มองเศร้าครับทีมงานเราพักอยู่เมืองไหนซึ่งเจ้าภาพเฮียตีนะครับผู้ประสานงานโอ้นี่นะครับโอ้สุดยอดเลยซึ่งเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติครับนี่โอ้มันสุดยอดครับพี่ตีครับเนี่ยทีมงานเราพักผ่อนที่แบบอื้อหือสวยงามมากเย็นสบายด้วยเขาเรียกข้างล่างก็เลยโอ้โหวันนี้ต้องอันดับแรกเลยต้องขอบคุณพี่ตีก่อนนะครับที่ครับผมครับเป็นพี่ครับก็ต้องดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องครับครับถือว่าพี่เป็นพี่ตีนี่เป็นคณะกรรมการทางวัดใช่ใช่ผมเป็นวิทยาวัตกรของวัดด้วยคือก็มีหน้าที่ตัดสินอะไรได้ทุกอย่างครับครับผมคือตัวแทนของเจ้าวาดเลยครับขอบคุณพี่ตีนะครับเป็นหลานด้วยเป็นหลานเจ้าวาดด้วยนี่แหละครับพี่น้องครับนี่มองยู่มองเศร้าที่เมืองเฮาฮอดน้องวันเหลืองซึ่งเดินทางมาฮอดเต็มเมื่อคืนครับถือว่ายอดเยี่ยมครับมึงสัมบันเจ้าของคนละอากาศเย็นสบายครับยุบไว้ในนะครับทั้งนั้นทุกแผนกน้องนั่งหางเครื่องเดินเสือนักแสดงเฮาก็นอนอยู่นี่แหละครับนี่เจ้านี่แต่น้องแพ้ว่าครับนี่เห็นว่าอยู่พระเอกนักเอกเฮาก็นอนอยู่นี่หมดครับซื้อผ่าซื้อผ่าเยอะเพิ่มอีกก่อนซื้อผ่าเขาเหล็กตาหนักตาครับพี่ออกกันมาแล้วหล่นกำลังมาเปิดให้เมื่อได้ฟังมันผู้ใดชาเขียวชาเขียวชาเขียวมันจะอายยังหนูทำไมตัวหนาวเล็กบนขาแล้วพูดได้มาขาลูกข้างอมขาขนาดรถเอาอันนี้บริมอนอดขึ้นอื่นอยู่นี่เอาน้องปุ๊กลูกจ้าอยากเป็นน้องน้ำมูกจะว่าน้องตัวนี้นี่แหละครับมองยู่มองเศร้านักแสดงนะครับถือว่าสุดยอดสวยงามอันนี้มีเต้นเพื่อนน้องๆผักอยู่ในเต้นอยู่เนาะโอ้น้องๆแดนเซอร์ทีมงานนี่แหละครับทางทีมผู้บริหารทีบีแม่โดมเอ้าพี่ลำพาวโอ้เป็นยังล่ะเนี่ยบอกม่วงคุณที่เตี้ยมาฝากจะคำนี้ผมจะเสียนี่บ่อนี่จะเอานี่บิบนี่ยิ้มยังจมเหี่ยวเลยเหี่ยวจมเหี่ยวกระโดดขึ้นลงยุ่งให้มันหวานเอาไหมเอาเบลมาหน้าร้องสปอนเซอร์ไหมเตรียมพร้อมกับโมนาของเราเลยครับอันนี้เห็นยังเลยเนี่ยอันนี้คนหาเฟซผู้สาวคนหาเฟซผู้สาวครับเย็นสบายครับข้างในถือว่าสุดยอดเลยพี่ติมีตรงนี้เนาะในส่วนทีมงานแดนเซอร์นักแสดงเขาขอที่เดียวอ๋อแต่ตรงบนก็ไม่ให้ขึ้นโอ้สุดยอดเราจะให้ขึ้นแต่เขาไม่ขึ้นเขาขอดูแลครับมันถึงทั่วถึงนะครับสุดยอดมากอันนั้นจะเป็น
เป็นร้านอาหารโรงอาหารเหรอที่นี่ครับหมอครับครับหมอกันถามผู้ใดเคยมาแล้วนะครับก็สิได้เห็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะครับถือว่ามารวมทั้งบุญกับทั้งวัดนะครับซึ่งทั้งเจ้าภาพจะต้อนรับอย่างอบอุ่นต้อนรับอย่างเต็มที่ป่ะพี่ตีเราเดี๋ยวไปดูหน้าเวทีต่อไปไหว้หลวงพ่อหน่อยไหมไม่ไมาไม่เคยไหว้เลยทั้งครั้งเลยป่ะเพราะว่ามาถึงมินตะค่ำอ่ะสุดยอดเลยครับพี่น้องครับภายในบริเวณวัดนี่ก็ร่มเย็นกว้างขวางดีครับร่มเย็นทั้งไร่รอมด้วยธรรมชาติเสียงนกเสียงยังกิ๊บ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 นั่นมันนี่แหละครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยกว้างขวางใหญ่ดีครับเดี๋ยวตอนนี้สิไปนมัสการสิไปนมัสการหลวงพ่อครับนี่เอาตามมาครับพี่น้องครับตามมาครับครับผมครับโอ้ทางนี้สิเป็นอาจารย์ดนตรีครับนี่ท่านอาจารย์ดนตรีปากควันทางนี้กลางอูนอนนะครับนอนไผนอนมันนะครับโอ้สุดยอดร่มเย็นดีครับของยูมังเศร้าที่พักวัดว่าอารามมือนี่มองตาเรือบ้านกับสถานที่แจ๋วครับป้าขนาดยังมาตั้งพี่ผู้เต่าอินดี้วันนั้นหุ่นหนาหุ่นหลังอยู่วันน่ะจะบอกได้ยังมาหายังมาหามาป้วนสิวิเลนบังไฟอย่างเดียวครับตัวนี้ยังหุ่นหนาหุ่นหลังอย่างเดียวตัวนี้มันบ่ให้ไปไปช่วงกะสิไอ้หาคนมาหับคนได้ตัวนี้พุทธเถ้าเนาะเอาละครับเดี๋ยวไปหน้าเวทีต่อครับครับแล้วเราจะมาใช่ไหมครับวันหนาววันหลังอยู่พี่น้องคนนะสว่างครับสว่างสองคืนเลยมาวางวางละ300สองเวทีสองเมตรสองเมตรพี่ปลาข้อใหญ่ครับสองล็อกก่อนครับใช่มันต้องเอาสองล็อกก่อนเอามาตีล็อกไว้ไม่ครับนี่แหละครับเยี่ยมชมบริเวณภายในงานต่อครับโอ้ช่างไพ่มาจอดรถประจำตำแหน่งแล้วครับนี่จำเฮ้อผู้ใดล่ะนอนอยู่นั่นน่ะเอ้านั่งเอกโอ้เจ๊ขวานตัวนี้มาแล้วเจ๊ก่อนกระเทยเท่าเดาเกียร์ฝาหวัดดีเจ๊หวัดดีจ้าหวัดดีจ้าคือนอนก็จะมีแห้งชิ่งแท้นอนพักผ่อนจ้าเมื่อแล้วมาหอดแต่ยังโมงขึ้นเนี่ยพอตีห้าตีห้าจ้านอนใส่แล้วบ่เนี่ยก็ร้อนเลยจุดนี้เราลดเลยเราแจ้งทอดแจ้งร้อนจนทอดแจ้งผมมียุ่งไงยุ่งหลายยุ่งสิบกัดสนามันไปแมงวันร้อนมาลาบหลอกร้อนเด่นก็คือร้อนพักล่างก็คือกินไปข้าวเศร้าเนี่ยนะกินก๋วยเตี๋ยวบ้านท่านกินก๋วยเตี๋ยวข้าวแล้วกินก๋วยเตี๋ยวต้นน้ำมันพอนพอมีทีมนักแสดงสิไปนอนอยู่ไอ้ศาลาเฉลิมพระเกียรติสดยอดเย็นร่มเย็นสุดยอดเลยที่พักที่อยู่ที่เซาปลาเย็นดีทั้งนั้นอืออย่าได้ทำท่าใส่ลูกปูไปเนี่ยนะแม่นเอ๋พร้อมร้อนอย่างนั้นฮะไปหาผู้ชายมาแต่ร้อนแรงๆอีลีอีลีบอกแม่นอีลีไปหาผู้ชายมา
ยาไปหารอบังกุซ้ายเห็นไหมว่าไปทั้งสวนมันแล้วก็กลับมาร้อนแหล่ๆหลังเวทีเป็นสวนปลามันแม่นไปหาปลามันกับปลาหยางทั้งนั้นเฮ็ดยางไปอยู่มันงูดินกินลึกได้เลยนะยางไปหยางสลองยางไปหาบังกุซ้ายรอพอปลาพอมีเฮงันนอนผักหลางแล้วว่ามีคนมาทักไว้แล้วนี่มื้อนี้โอ้ยมื้อคืนก็ทักหลายเตือนมันกับผู้ใดขี่รถตู้มันก็ถามฟันนั่นบ่นี่แฟนครับถามนั่นเบิ่งว่าบ่เสียอีรีบ่เลยเบิดแม่นครับพุ่นน่ะครับปอดประธานเจ้าของน้ําขอย่างบัดเฮาย่างไปเฮาลงรถเตือนมันเฮาก็ถามครับถามขี่รถมาก็ถามรถตู้รถหยังรถตู้ก็แม่นเฮาบ่ธรรมดาดิเขาบอกว่าสาวน้อยแพ้เป็นหมอลําวงเดียวเป็นหมอลําวงเดียวยังว่าติคนว่อยดังมือมิกดังดาราเจ้าของเสียงดังแล้วก็คนว่อยดังเพราะว่าพระเอกพระนางเอกเขาก็หูจังกันนี่แล้วคือดังนี่แล้วคนหูจังนี่แล้วดังนี่แล้วก็เจ้าดังแม่เมื่อคืนเห็นรถตู้สองสามคันมูลนิภาคพื้นดินจอดปั๊มได้ก็เขากระทักปานนั่นบ่ได้นี่แม่นท่านเจก่อนท่านเจก่อนนะเขากระทายรูปน้ำไปแสดงไซคาบไปแสดงไซคาบเอฟซีเลยไปแสดงอันพนมสารคามสะเทิงเซาสนองภูมิใจจนในตัวเจ้าของปะกับภูมิใจกับปลื้มใจที่เอฟซีแฟนคลับทักทายนั่นล่ะมีแรงผลักดันนั่นล่ะย้อนแฟนคลับ FC นั่นล่ะจ้าสุดยอดใช่ป่ะสุดยอดปลื้มใจเล่นมาสนั่นมันไหวเลยแม่นสนั่นมันไหวมามืดเร็วยังไงมาแห้งมาแห้งเลยแบบงงมากเลยงงอ่ะมาแบบมามืดเลยเขาก็มากอดขอกอดคืนถ่ายรูปกิ้งกองแก้วนี่เนี่ยได้โอกาสตรงนี้เนี่ยเขาก็กอดคืนถ่ายรูปกิ้งกองแก้วแม่นไม่ได้ตกใจเปิดออกจากห้องน้ำมาเขาก็แลนไซรถนอกก็เลยตกใจเลยเขาคือจำได้สนุกก็เลยว่า FC ครับขนาดตั้งจากวัดบ่ขนาดออกมาตั้งจากบ้านไกลอ่ะแมนอยู่หม่องไหนเนี่ยเขาเลนก่อนปานน้ำมันบางเงี้ยกับวังน้ำเขียวกับหม่องเงี้ยกูน่ะขนาดบ่เป็นพันธุ์ในว่าอีสานน่ะขนาดแมนปากสงสัยแล้วกับหม่องเงี้ยงั้นที่ว่าปานน้ำมันใหญ่ๆหม่องฟังทั้งนี้เบาเอียงเอ้ยก่อนลงเขาระเบิดแมนอีหลีบ่อันนี้ครับแมนครับพุ่นน่ะครับแมนครับเห็นเล่าก่อนบ่อยู่แล้วไม่ผมว่าแฟนครับเล่าหลายให้แฟนครับลุงเบิร์ตแฟนครับผมไม่ดอกตีสามมันตีสามมันขับรถให้ไปนายนอนได้ขับรถแทนเพิ่นเมื่อคืนเพิ่นกับเพิ่นกับโทรมาตีสามกับโทรมาแล้วว่าตีก่อนขับรถรถรอบๆแมนครับให้เพิ่นเปลี่ยนมือเพิ่นห่วงนอนสุดยอดเพิ่นห่วงนอนก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าสันเขาอันตรายขันหัวก่อนเติมแก๊สให้ก่อนนู่นนี่เจ้าภาพไม่ได้อยู่ไปเศร้าเลยโอ้ขอบคุณพี่ตีสุดยอดพี่ตีเอกกันยางแมนสุดยอดมากเจก่อนขับรถมาขึ้นนี่แมนกับเจ้าของคนขับเจ้าของคนขับนี่โอ้ยขับหลายเสียแล้วเจ้าของคนขับห่วงนอนสิก็ต้องเปลี่ยนมืออยากเห็นไอ้เปิ้นในรถจะคืนสมองสินะเดี๋ยวคืออยากเห็นแต่ขับไอ้เมืองเนี่ยนะครับเปิ้นขับหอดลูกเขาอ่ะหอดวัดน้ำเพียรลูกเขามาเจ้าของก็เลยเจ้าของก็เลยขับอ่ะลอยก็รู้มานี่มาให้เพิ่นมาเข่าปากทางให้เพิ่นมีใบขับขี่บ่ล่ะมีประเภทซีเพิ่นแล้วเนี่ยแมนจ้าขับรถพ่วงตัวเด่นรถพ่วงครับได้เหมือนทุกคันน่ะบ่ได้ขับอะไรแต่เครื่องบินกับรถไฟคือแน่นอนเด้อครับครับซุมื้อนี่ก็ป.2ท.2นึงแม่อันนี้ประเภทซีแทบบ่ครับอ่ะตัวเจ้าไปเฮ็ดหยังมาเจ้เจ้าคือมาพูดแต่คือใส่แรงงานท้าเปียงอันเมื่อคืนโดดดองๆแซงรถพ่วง4คันรวดแล้วเจ้ก่อนไปขับรถเนี่ยจ้าสร้างไป4ก็มันธรรมดาแล้วครับว่าหมู่นี้แล้วหมู่นี้ประเภท2 1ท่อ2กานังว่าคือว่าประสบการณ์ผ่านนี่เด้อว่าผมบ่ได้กานังนํานี่นี่สร้างไปเกี่ยวกับกานังนั่นอยู่ถ้าขับรถพ่วงนี่มันธรรมดาแล้วนี่สุดยอดแล้วมาฐานสมาชิกฮุ่มก็เป็นกระเทยเกษตรกรกระเทยประมงแมนตัวเจฮุ่มว่ากระเทยเกษตรกรกระเทยประมงเมื่อวานมาเอาเพิ่นมันเสียดายอันไหนอีกเมื่อวานที่ตื้อแหน่ะเพิ่นว่าสิใส่ฝิ่นแล้วก็ใส่เสียกระแล้งไปอันเฮ็ดอันลูกสะดุ้งนั่นล่ะมันเสียดายว่าซั่นเพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นว่าเสียดายแล้วเจก่อนเพราะว่าเมื่อวานแฟนคลับทางคือบ่เกลือมาในบรรดาผู้ไอ้ประมงแม่บ่ยกสะดุ้งแม่ให้เพิ่นใส่ฝิ่นใส่มันแม่ใส่สะดุ้งใส่ห้าปลาแม่ใส่ฝิ่นแล้วใส่เสียกระแล้งแล้วว่านั่นนั่นยกสะดุ้งเพิ่นว่าโอ้เสียดายเพิ่นว่านี่บ่พอพนันว่าเพิ่นบ่เห็นนี่เมื่อวานเพิ่นบ่เห็นหม่องลงปลาเด่นแต่ว่าให้เจก่อนถือของบางสิถือหยังใส่ยางไปน้ําคนกันว่าเออเสียดายเข้าใจอยู่ใส่เลยตัวคนอยู่ใส่พูดเนาะแล่ๆยังว่ายางไปเบิ่งผู้ชายยางไปแก่ล้านมันทั้งนี้ชีวิตยังมีลมหายใจอยู่บ่ยางนั่งอยู่หน้าแม่ฮะแล้วนั่งอยู่หน้าแม่พุ่นครับเดี๋ยวนี้บ่ครับเอาบ่หันน้อยอย่างนี้ก็คือว่าซั่น
ชั่วไปนั่งอยู่หน้ามิ่มไปจอดพุ่งซ้ายเถอะมันนั่งอยู่น้อยจังเลยนั่งนั่งอยู่หน้าถูกเตี้ยปฏินอนอยู่นี่บ่เอาไม่มีแต่ฝาตัวนอนอยู่นี่เอาหมวกคนก็อยู่ไปนั่งอยู่หน้ามิ่มมีแหลมก็ไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าธาตุโอ้เอาล่ออยู่นี่ล่ะสนาวเจ๊เจ๊ห่วมคือว่านอนอยู่ทางนี้ตื่นคือพอเห็นก็มีแต่ปลาใหม่เจ๊กอนคือมีแต่ปลาใหม่นอนอยู่ใส่ตัวนี้คือจะมีแต่ปลาแล้วเก้าอี้นอนขอรออย่างนี้คือมีแต่เก้าอี้ตัวนี้ตัวนี้พอแล้วพี่เอาเบห่อมโบพอแล้วคนดังแห่งโลกโซเชียลคือหายากหาแค้นแท้พัดตะดังมากนี่หายากหาแค้นเนาะมาลีนอนอยู่ผู้เดียวไหมค่ะนั่นนี่เอานั่นนี่ผู้ใดนอนกันสินะอันผู้นอนอยู่ตรงนี้พยายามทำการนี่ล่ะมาลีนอนอยู่ผู้เดียวจ่าลีนอนเล่นโทรศัพท์แต่ก็นอนบลาบหรอเอาไปซื้อน้ำมาหั่นเมียสิเอาคอยหมูดินี่อันเขาไปกินกระป้อนป้อนได้นุ่ยโอ้มาใส่ถ้วยไหมค่ะล่างบอกไงเนาะข้าล่างอีลีบ่เปิดล่างเลยกับจิมเลยแม่เอากินมาย่ำกินยังไงบ่นี่ก็เปิดกินคือจะเอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยล่ะค่ะโอ้ซ้อนดีบ่นี่เรื่องมือหูเบาดีหูเบาหูเบาเอาไปไม่ได้ใส่ซ้อนแม่เอามือจำจำบางทีบ่แม่จำบ่เอาขอจำเอามือปั่นเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จำแม่ประมาณว่าเป็นแกงเนาะโอ้มันต้มไหมค่ะเป็นจะได้มาหอดจังมงอันมากมันขึ้นอันหอดตอนอันประมาณตีสามเลยจ้าพอเดินหน้ากันขึ้นเมื่อวานเดี๋ยวไปพากันบ้านหัวหน้าเพิ่นบ้านเพิ่นยังไงจ้าแม่บ้านโชเฟอร์รถบ้านโชเฟอร์รถจ้าอือนี่ล่ะแล้วหัวช่วงซีล่ะจ้าแดดมันร้อนแล้วก็มีมุมสิลบเอาคือวางสั่นเอียงเชียนเซกติกเจ๊โฮมเอาจ้าจ้าเขาเหนาดันลบซื้อจบบ่แม่นดันจำซื้อเจ้าของบ่ได้ถึงคือเชียนเซกติกต้องจำอันห่างยึดไปเขาแย่ห้องต้องไม่ซื้อสินะบ่นึกว่าจะเป็นนึกว่ามันเจ้าแบบเบอร์เบอร์ช่วงนี้เบอร์เบอร์ก็ได้เชิญซื้อเจ้าของมาอย่าลืมซื้อเจ้าของตลอดเบอร์ช่วงนี้ประมาณนั่นล่ะโอ้บริษัทยันคนรักแม่โอ้อันนี้ของเจ้าโฮมนะจังสิติไม่ต้องหยิบไปของแย่โอ้นึกว่ามันอยากเจ้าของลุงหนาลุงหนาเรื่องหลังก็ได้อย่าลืมซื้อเจ้าของได้เขียนไว้สินะอ๋ออันนี้ครับบ้านไหนมีอย่างก็น้ำแม่เอาน้ำกินบ่ดิน่าต้องมาเชื่อดิว่านี่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 ซื้อมาไหมอย่ามากินบ่โอ้นอนอยู่ผู้เดียวสิล่ะแม่นจ้าคือตามสภาพนี่แหละครับนอนคุยโทรศัพท์เบิ่งโทรศัพท์อยู่นี่เออว้าวลืมเรื่องนึงเลยฟังจ้าล่ะเมื่อวานนี่มู่เขาไปล่วงป่าเจ้าไปอยู่ไสอุ้ยเสียดายอยู่อันเห็นอันหัวหน้าลงเฟซอ่ะอู้ยากก่อนหัวหน้าจะไปเนาะเมื่อวานนั่นแล้วจะถือของให้หัวหน้าอู้ยขักวันสุดถึงสะดุ้งยกสะดุ้งวันหอกวันแหอุ้ยมวนคักขับถีบเบิ่งบ่มีอีกบ่มีอีกง่ายสิมันกินข่อยบัวบ่ได้เศร้าอยู่บ่มีอีกง่ายสิมานบ่มาบ้านนู่นน่ะเอาพี่น้องมึงเอานี่เดี๋ยวจะว่าหน้าเกียดนะครับเด้ออันนี้ขออนุญาตพูดนะเหยียบน้ำเออเหยียบน้ำเห็นบ่นี่โอ้ยเห็นบ่นี่เนี่ยเป็นจักตัวบ้านเนี่ยโอ้ยพี่น้องยังปวดอยู่ครับนี่นี่ที่แรกนึกว่าสิบ่เป็นหยังหลายเอาแม่ยังบวมอยู่ครับบวมอยู่นี่ปวดอยู่เอาบ่เป็นหยังดอกไก่หัวใจอยู่บ่เป็นหยังบ่เก็บซ้ํานี่บ่เก็บดอกไก่หัวใจอยู่ไก่อยู่เขาแท่งกันให้เขาลึกกว่านี้ดอกจักเนาะจักเนาะเออล่ะอันนี้บ่เห็นจักมีห้องอันบ่เห็นจักหยังแหมเขาแท่งกันให้เขาลึกกว่านี้ดอกไก่หัวใจอยู่อะไรทั้งสาแหมเขาแท่งเกี่ยวห้องเขาลึกซ้ําเลยอันกะก็แล้วแต่ยายๆแหมบ่เอาเลี้ยงได้เจ้าคิดเลี้ยงได้เอาเลี้ยงแท่งป่าแหมเอาเลี้ยงแท่งน้ําแท่งหัวหน้าแหมบ่น่าฟังเอาเด้อได้ซั่นน่ะเอากระบอกเลี้ยงน้ํานี่ล่ะกระน้ําน่ะเนาะจ้าหัวหน้าว่าน้ํากระน้ํามันล่ะเออมันเหย้าเนาะมันปักเขาแม่ขันเหย้าก็เลิกขันสั่นก็สั่นก็บ่เลิกก็บ่เก็บหลายขันเหย้าก็เก็บหลายแล้วเนาะนั่นแหละมักสั่นหรือมักเหย้าเหย้าแล้วเนาะมาเก็บแหมฮะมาเก็บมาเสียงความเก็บพูดได้สิมักสั่นเนาะพูดได้มักน้อยนะขาดทุนตัวพี่ขาดทุนบ่ดิขาดน้อยขาดทุนล่ะเนาะเกี่ยวจังกันมาแต่น้อยขาดทุนบ่ดพี่น้องเอ้าโอ้เสียดายเนาะบ่ได้ไปถือของให้นั่นแล้วบ้าน
บ่บอกล่วงหน้าแม่สิอยู่กับยายก่อนโอ้จะไปน้ําหาจะสิไปน้ําหาอยู่ไสเนาะเขาจบโควิดปิดลงสนามเลยได้ให้งานงานหน้างานหน้าแล้วเลยยกสิใส่อันใครเอาผ้าถุงไปอาบน้ําแม่อยากเฮ็ดทั้งสั้นนะแบบบ้านนอกใส่ผ้าถุงแล้วไปอาบน้ําเอ้ยคิดพ่อเจห่มเจก่อนคิดพ่อเจห่มเราเป็นกระเทยประมงแม่นเสียดายใส่สุดอันใส่ผ้าถุงวันไปอาบน้ําแบบสาวชาวบ้านเสียดายเสียดายบ่ก็ได้ก่อนเสียดายนะเฮาเนาะไปหนาสาวชาวบ้านมั้ยก็ที่ของเฮียนหัวหน้าว่าสินะไปหาเจ้าป่าซอยเล่าว่าเห็นนะอืมแต่ว่าบ้านเฮียเป็นอยู่เด้ฮะบ้านเฮียก็เป็นฮะเป็นแต่เสียดายเพิ่นเสียดายเนาะเสียดายไปบ้านเฮียบ้านนี้อืมปัจจุบันก็เคยบ้านเฮียอยู่บ่จ้ามีแฟนคลับถามมาถามตรงๆตอบตรงๆจ้าว่าเกี่ยวห่มยืนเหนียวหรือนั่งเหนียวก็แล้วแต่โอกาสมั้ยจ้าถ้าคนหลายอยู่กลางถนนก็สิดังก็สิดังแบบแม่คนเห็นถ้าคนเห็นก็แล้วน่ะแล้วก็ยืนเลยตอนนี้ว่าท่านก็ม่วนผมคืนแล้วก็เหี่ยวเลยก็กระท่านหันแบบคนแบบมันกระท่านเฮาไปว่าท่านนั้นสินะเฮาก็เฮ็ดให้มันคือบ่ใส่แล้วเฮาก็เหี่ยวเลยนี่นะโอ้เอาคนจริงเจฮุ่มเข้าห้องน้ําผู้ชายหรือเข้าห้องน้ําผู้หญิงบ่ค่อยเบิ่งแม่จ้าแบบเฮาเทื่อเฮาเข้าไปแม่หญิงเพิ่นก็ยิ้มให้เฮาก็เข้าไปเลยจังซี่มันเทื่อเข้าไปน้ําผู้ชายเฮาก็เข้าเลยจังซี่นะจ้าเอาคือสบายแท้บ่แปลกเด้เพราะว่าผู้หญิงเพิ่นก็ยิ้มให้เฮาจังซี่นะเพิ่นมาเฮาบ่ได้เป็นผู้ชายแท้เข้าไปเนาะก็บ่น่าเกลียดบ่ได้จังซี่นะก็ยิ้มเฮาเฮ็ดตัวอ่อนหวานแบบยิ้มให้เพิ่นเพิ่นก็บ่ได้พวกที่ไปเข้าก็เพิ่นก็บ่ได้แบบเฮ็ดท่าทางอีหยังมากมายนะเพราะว่าห้องน้ําผู้ชายอ้างเฮาก็ไปห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้หญิงว่างเฮาไปห้องน้ําผู้หญิงจังซี่นะจ้าแล้วต้องห้องใดว่างบ่ได้ถือว่าต้องเข้าห้องน้ําผู้ชายจังซี่ก็บ่ได้ถือปานนั้นแต่ว่าการที่ยืนเหนียวหรือนั่งเหนียวนี่แล้วแต่บังโอกาสแล้วโอกาสสุขเสือนว่าสุขเสือนก็ทุกเชิญก็ยืนเอาตอนนี้เวลาจักโมงแล้วจ้าเบิ่งโทรศัพท์ดูกี่เวลาจักโมงแล้วขณะนี้เวลา 10:47 น.จังว่าก็ได้ลงงานอือสิเมื่อเสร็จแล้วตะเวนเพราะว่ามาเวลามันหลายจ้าเวลามันหลายแม่นเฮ็ดเลยเด้อจ้าจังน้อยนี่ก็ลงแล้วให้เพิ่นตั้งไว้ที่มื้อแรกแฟนคลับสิมาหลายดิหลายว่าจะทางนครสวรรค์ต้นแต่ข้างไปถึงทางนครสวรรค์ใส่นี่ก็ได้ชาเชิงเซาเอาได้แต่สวรรค์นี่ขึ้นอยู่กับสวรรค์ดูเนาะจักแล้วว่ามันนครสวรรค์คืออย่าหาทําหาแต่สวรรค์เนาะบ่เคยมาทางนี้เนาะชาเชิงเซาบ่เคยมาจักเอามาพูดไปก็ยังแมวซะบ่นี่คือแต่ปีกายก็มาอยู่ดิแม่นเนาะมา3ปีซ้อนแล้วนี่ปีกายเห็นอันเพิ่นน่ะผู้บ่าวสิมาโอเคสิมาหลายจ้ามาเด้อค่ะมาทักทายใจโฮมใจก่อนแน่เด้อถ้ามาก็ได้ถามตรงๆที่รถขึ้นมาเมื่อคืนมีคนทักทายบ่จอดน้ำปอกน้ำปั๊มมีคนทักทายบ่บ่ลงแอปเสียจนฮอดกักเลยถามได้ก่อนเลยรับเลยโอ้ตอดใจก่อนเรามีคนทักเราเด้อเราขับรถก่อนละลงแหมเจ้าข้างหน้าเจ้าห้อมเจ้าข้างหลังเอายังเจ้ายุเจ้าเหี่ยวจังได๋เจ้ากินจังได๋เจ้าบ่เหี่ยวได้บ่คือได้มันแบบไม่เหี่ยวพี่แล้วจ้าเจ้าเหี่ยวสิขวดถึงรถบ่เจ้าขี่ได้ถุงไว้สิบ่ห่อไว้บ่จังซี่บ่บ่ได้เหี่ยวเอาแล้วคือว่าบ่ลงรถจักเที่ยบ่เหี่ยวบ่ขี่เลยมาฮอดเลยนอนหลับเดี๋ยวโทรศัพท์โดนตัวละกะลาบัดครับหูแม่ขึ้นมาข้าวห่อได้เก๋ห้องกันลงไปห้องบ่กินบ่ขี่บ่เหี่ยวเลยบ่บ่ลงมาขึ้นบ่ทายเลยบ่ห้องเซเว่นก็บ่เข้าบ่มันขึ้นแล้วจ้ามาขึ้นรถหุ่นพร้อมบ่หรือยังได๋บ่ก็คล้ายๆว่าเฮาอดนอนมาโดนระบาดมันเลยแบบได้นอนได้มึงนิ้วจักบาทได้มึงเถียงมึงตะขาเมืองนิ้วจังได๋ก็เทศประมงนั่นจ้ะก็ซ้ํานี่ล่ะนิ้วเอ้าอันนี้จะไปพาบักบกมาทีนี่อันนี้อันเจียวบาคือมีบักบกบ่หัดเจียวเข่าตะน้อยมันเลยบาดนึกว่ามันฟันบักบกนึกว่าฟันบักเจียวเข่าตะน้อยมันเลยบาดโอ้เจียวเข่าตะน้อยโอ้ยซับดิกะกวยแคบค่ําได้อยู่ดอกเอียงก่อโอ้ซับดิกะกวยค่ําได้อยู่แล้วทีไรซับดิกะได้กวยค่ําหนูอยู่ดอกลายมือปาดมาได้กวยค่ําหนูอยู่มันคือด่านครับแท้จับเกี่ยวเนาะโอ้จับเขี้ยวเกี่ยวเขาแม่นกระแทกประมงกระแทกเกษตรมันเป็นตาปลาป่ะคือว่ามันเห็นว่าตาปลามั้ยอ่ะกระแทกประมงมันก็จังซี่ล่ะแข็งอ่ะยังแข็งคักข้างๆอันนั้นถนัดซ้ายมั้ยจ้าพี่จะเล่นสิไปจับเช็คไม่ผู้ใส่เขาสิบ่ฮู้โคตรบ่นี่บ่ตื่นบ่ค่อยใส่มือจับก่อนสิบอกเออจักได้จับพุ่นทีนี้บ่ค่อยใส่มือปานใดแม่จ้าฮะมันคือบ่บอบบางมันคือบ่หนุ่มนวลเขาสิจะเป็นยามจับเขาสิบ่ค่อยจับบ่ค่อยใส่มือจับใส่หยังจับใส่หยังอื่น
มึงเดี๋ยวพ่อเขาใส่แต่เขาตื่นเพื่อนเลยประมาณมันหงาเพื่อนเลยใส่เนื้อปัญหาผลละเนาะเพื่อนเลยอันนี้มันหงาพ่อเขาใส่หรอกยังเขาตื่นขักเนาะจ้าเอาจักน้อยไปโรงงานแล้วจ้าขอบคุณสิพักพันต่อมาหนิกับจักน้อยเกี่ยวก่อนพาลงกับลงนะจ้าบ่แมนโอ้มือแรงมือแรงบ่าวทั้งผีรอเด้อมือแรงพอกันจ้าผัวว่ามันต้องเทียบเขาปุ้ยดีไปเซเว่นไปแล้วเนี่ยรอบวัดแล้วเมื่อไหร่ไปใส่เงี้ยร้อยไปเรียบร้อยแล้วเสียไปรอบมุ่มแล้วจ้าไปแล้วเอาโอเคใจโฮมจ้าขอบคุณค่ะซื้อทั้งหลายจ้าทักทายใจโฮมไปก่อนได้ด้วยค่ะเด้อทักทายด้วยกันว่าสวัสดีครับเกย์โฮมเกย์กอนเออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเกย์โฮมเกย์กอนก็ได้เจ้าของสิตอบแท่นสิตอบรับเขาด้วยการเฮ็ดอีหยังสวัสดีค่ะที่ติดตามขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะจ้าขอบคุณค่ะนอนซะกินอาหารได้โฮมอาหารเพิ่นเนี่ยภาชนะใส่อาหารเพิ่นบ่ได้กินง่ายเนาะแมนบ่อยากใส่ถ้วยข้าล่างแหมกระเทยเถ่าก็ยังมีเข้ามาขี้ข้านยังจะเป็นกระเทยได้จะได้มาขี้ข้านปกติกระเทือกันอยู่บักขันนี่ขันเป็นบางย่างมั้งจ้าเนี่ยบักขันกับบักขันอย่างนี้บักขันนี่บักขันแหละเดือนนั้นแหละเดือนแหละเอาบอกด้วยผมบวนครับพี่น้องครับมันละเล็กมันละน้อยพอได้หอมปากหอมคอกับกระเทยเถาเดาเกียวฝากระเทยแรงงานกระเทยประมุ่งกระเทยเกษตรกรเจี๊ยก่อนเจี๊ยโฮมขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับพี่น้องครับอู้ยน้องโจบ้าฮอนแล้วก็พาเอฟซีเยี่ยมชมเลยครับนี่เยี่ยมส้มเยี่ยมส้มสถานที่อากาศกำลังฮอนแล้วครับนี่ตอนนี้ทางโค้งสางประมาณ 95% แล้วครับนี่ทางโค้งสางทั้งด้านนั่งร้านนะครับต่อไปคือซีเมนต์ทั้งด้านเจ๊ก่อนเจ๊ห่มวันนี้ฉากประดับเป็นตัวมานี่ตามด้วยฉากประดับแล้วก็เครื่องเสียงครับเอ้าขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไม่มือแรงเดี๋ยวสเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันไปเบิ่งไลฟ์สดได้ที่นะครับ Facebook นุ่มโจโดยตรงเลยนะครับแล้วก็กดติดตามที่ Facebook ของนุ่มโจได้เลย Facebook พิมพ์คําว่ายมมนินโจนาวงศายมมนินเว้นวรรคโจนาวงศายอยักษ์มอม้านอหนูสอิลอลิงนะครับอ่ะผู้ใดเมื่อคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube ช่องสาวน้อยแท้งแล้วอีกช่องนึงครับช่องลำเพลินเตยเสดิร์ดเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ